อืมทีนี้จะรีวิวอย่างอื่นไปก่อนรีวิวสินค้าอย่างเดียวเออแล้วไม่เคยกินกาแฟทีนี้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่บีนัวก็เลยแนะนําว่าบีนัวแนะนําว่าเธอก็เฮ็ดอันนี้แต่ละเธอก็ไปฮู้จักอันไปฮู้จักคุณแม่มัดดีล่ะก็เลยได้ฮู้จักแม่มัดก็เลยได้เข้าไปหาเพิ่นจําได้ว่าเข้าไปคนเดียวด้วยซ้ําตอนนั้นน่ะหรือก็ไปไกลครั้งนี้แหละไปแบบลับๆคนเดียวเพราะว่าอยากทําแบรนด์ อยากมีธุรกิจเข้าไปแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเสียเงินเลยเดี๋ยวแม่จะทําแบรนด์ให้หนูลงทุนสักกี่ล้านแม่จะลงทุนให้หนูเพราะคุณนี่ก็บ่ลืมแม่แล้วกับลงทุนไหนแม่ก็ขายทีละนิดทีละนิดมากจนเป็นพันกล่อง 5,000 กล่อง 10,000 กล่อง 100,000 กล่อง 100,000 กล่องพี่น้องนี่แหละเพราะกาแฟตัวนี้เพราะโรงงานแม่มัดนะครับผมพรุ่งนี้จะเห็นยูริพรุ่งนี้จะเห็นน้องยูกิกับค่ายตัวเกียวแล้วเย้ใช่อันนี้ไม่พูดมากแต่รอติดตามพรุ่งนี้ว่าผมยังไม่ได้ประกาศอะไรอย่างเป็นทางการแต่ว่าผมจะประกาศข่าวน้องยูริพรุ่งนี้ว่ามาทำอะไรกับค่ายตัวเกียวยูกิยูกิผมจะประกาศข่าวเรื่องยูกิพรุ่งนี้ว่ายูกิจะมาหาผมเรื่องอะไรให้นักข่าวสัมภาษณ์พรุ่งนี้บุ้ยนักข่าวสัมภาษณ์นี่นักข่าวหนึ่งสองสามสี่ย่วงคางจัดโปรมาค่ะใกล้หมดแล้วจัดอยู่รอของไม่เยอะนะรอสิเหมือนรอว่าสีบอลคือซื้อว่าสีบอลขายได้เดี๋ยวนี้นะว่าประวัติความเป็นมาตอนแรกก็มีสามอันขยับทอดการของสินค้าเขาจะซื้อตอนแรกก็มีสามอันเลยหรอไม่ตอนแรกน่ะมีแค่กาแฟตอนแรกมีแค่กาแฟครับพี่น้องมีแค่กาแฟแล้วคือมีเงินมีค่าแบบสางบ้านอุดรน่ะบ้านที่อุดรน่ะมีเงินไม่เยอะเลยเนาะมีเงินไม่เยอะบ้านทุกอย่างที่ยันสร้างอ่ะใช่ไม่ได้เอาเงินนาฬิตาอะไรไปซื้อด้วยซ้ำจะเอาเงินขายของให้ไปซื้อเอาเอาเฮ้ยบอกไปทัวร์ทบปากลวงอะไรแบบนี้ให้อามันนี่โอ้ยเอาเงินจากธุรกิจก็อีโก้แหละมันยังไม่เยอะมันบอกมาสินะกูเลยบอกไปแม่ตกใช่ไรอีกโก้นี่นี่ก็ได้เป้าไว้หูโก้อันนี้อะไรเลยอันนี้นี่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ทำด้วยตัวเองเนาะบ้านอุดรที่สร้าง950,000ขายกาแฟดิขายกาแฟได้ซื้ออุดรซื้อที่ดินอยู่ตรงหลังโรงเรียนศรีสิริวันก็ขายกาแฟดิ250,000พื้นเล็กๆดอกบ้านหลังน้อยอุดรหลังน้อยยังดิ950,000ล้าวตอนนี้ก็จะถล่มแล้วมันล้าวหมดแล้วถล่มแล้วแต่เล่นตอนนั้นกี่ปีแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ม .6 กี่ปีนับซีโก้กับบ้านโหดเด็กคือลาวเราบอกซานาริตาเนื้อพื้นมันยุบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบ้านหลังนั้นอ่ะคือขายกาแฟรับสร้างใหม่ไหมล่ะแล้วก็บ้านหลังที่บ้านหลังอยู่ยะโสก็ขายกาแฟสร้างขายกาแฟสั่งหมดเลยเนี่ยถึงบอกว่าตอบแท้เพื่อนอันนี้บอกถึงกาแฟว่าเพื่อนมีผลดีต่อเขาอย่างคือขายกาแฟสั่งขายกาแฟสร้างบ้านหลังแล้วทุนเพราะว่าโกดังใช่โกดังที่สร้างเป็น10กว่าล้านน่ะก็ขายกาแฟเอาแล้วฉลองโกดังยังไม่3ปีแล้วนี่ปีนึงแล้วนี่ฉลองเหมือนเดิมดิได้มาแล้วอะไรนี่ฉลองเหมือนเดิมได้คะแนนอย่างนี้ตัวกิมมิชต้องยกทัพไปฉลองกับบอสที่นู่นไปนอนอยู่โกดังเลยห้องน้ำเยอะอยู่แต่ร้อนในบัดนี้แต่หมกร้อนเลยก็ได้โกดังกันละไม่สุดยอดไงมันก็เยอะอยู่แล้วก็ห้องกระปูฟุบนอนจะได้ภาพบรรยากาศแบบแคมปิ้งนั่นแหละก็เลยโกดังที่สร้างอยู่ยะโสน่ะซื้อที่10กว่าไร่น่ะมันเป็น3ล้านกว่าบาทนอกกับขายกาแฟแล้วการเฮ็ดโกดังขึ้นกะเหล้าแล้วอยู่นี่กะพะกะพุแล้วก็แล้วล่ะเขาจะมาต้มมั้ยต้มเฮ็ดมั้ยโกดังน่ะเฮ็ดว่านาทานก็ไปกะเหล้าเสื้อเขาที่บัดนี้มันก็เสื้อเขากระเป๋าหูเฮาบัดนี้บัดนี้อันบัดนี้อันกะสร้างโกดังตัวนั้นก็ประมาณ5ล้านกว่าก็ที่เก็บสินค้าเก็บกะ5ล้านกว่าก็เป็นเงื่อนขายตัวนี้เพราะว่าทำไมถึงมีเงินเพราะมันขายดีมันอร่อยกินดีมากแล้วตัวนี้ยังขายดีเสมอตอนนี้อยู่โกดังหมดแล้วอยู่โกดังเบิร์นแล้วเนี่ยกินแล้วมันน้อยลงขี้ผลเท่ามันสิบางลงเพราะว่ามันดูดซึมไขมันแล้วมันออกทางอุจจารุเข้าใจไหมครับอุจจารุอิจมุจุออกไปเลยรอหมอนอยู่โกดังงานโกดังผมจัดเหมือนเดิมนะครับงานผมอาจจะจัดช่วงมกราก่อนช่ว
งมกราเพราะปกติผมจัดวันที่1กุมภาผมอาจจะจัดช่วงมกราหรืออาจจะแบบแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสงานว่างใช่แต่ควรเราควรจะล็อกล่องหน้าอยู่ผมฉลอง3 ปี 3 ปีซ้อนโกดังเพราะว่าผมเปิดให้ไทยบ้านเบิร์นฟี่ไทยบ้านทีเล็กไฟไทยบ้านโคกอกชัดสิทธิ์ชัดสิทธิ์ขายบักควาก็ขายบักมวงขายดีนะเดี๋ยวเราจองไปขายส้มปลาอีฮือต้องขายปลาอีฮือไม่ก็คือแต่ว่าที่ทีมงานนั่งเอารวมอ้อมเลยนะอ้อมเบิร์นเหมือนไงเพราะว่ามันจะเบิร์นงงหัวนะฝั่งขวาเป็นของไทยบ้านเบิร์นฟี่ฝั่งซ้ายเป็นของบอสสีมีหัวอ้อมเลยทำเป็นคือยังงั้นบ่ออมเลยคือตายอย่างเดียวเออกระสิบคามไปขายปลาอีฮืออยู่ใช่ครับทุกคนเนี่ย1กล่องมี10ซองผมขายมาเนี่ย5ปีแล้วผมเลยอยากเชิญพี่น้องไปลองชิมกาแฟผมดูเพราะว่ากาแฟผมเนี่ยมันเป็นกาแฟที่รสชาติดีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครมีคนอยากลองชิมมั้ยเพราะว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นกาแฟที่กินแล้วไม่เวียนหัวถึงแม้มันลดนอมันลดหุ่นมันลดอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่กดประสาทเพราะว่ามันไม่มันคาเฟอีนต่ำมากคือปกติกินกาแฟแล้วตาแข็งของผมเนี่ยกินกาแฟแล้วง่วงจริงๆพี่เดี๋ยวลองกินดูสักบันพี่เดี๋ยวเพิ่งมาอยู่ใหม่ยังไม่เคยกินแต่ว่าดีหรือว่าดีนี่มันกินมันง่วงคือมันไม่มีคาเฟอีนยังไงคือมันไม่กดประสาทมันกินเพื่อจะให้ขับถ่ายกินเพื่อจะไม่หิวข้าวแต่เป็นรสกาแฟใช่รสชาติกาแฟแล้วกินเพื่อให้อิ่มนานๆเฮ้ยคาเฟอีนจริงเหรอคาเฟอีนต่ำไม่ใช่ไม่มีสิมันมีคาเฟอีนย้อมด้วยกาแฟแต่ว่าคาเฟอีนมันต่ำคือคาเฟอีนต่ำแห้งเพราะว่าผงกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมีแค่ 20% ผงกาแฟมีแค่ 20% นอกนั้นเป็นส้มเกี้ยงเป็นส้มสีเลือดเป็นถั่วขาวเป็นแอลฟิลินอลนินเป็นแอลคาเนทีนเป็นสารสกัดจากส้มแขกเป็นชาเขียวเป็นตะบองเพชรแล้วก็โครเมียมพิโลคินิดนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับพวกแบบขับถ่ายอย่างส่วนใหญ่สุดๆแล้วแอลคาเนทีนเนี่ยคือมันจะดึงไขมันที่ไม่ดีออกไปใช้งานดีแอลคาเนทีนน่ะพี่น้องอยากลองชิมไหมผมจะได้จัดโปรให้แบบถูกๆปกติขายแต่แบรนด์คนอื่นวันนี้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ทำให้ผมอยู่ได้ทุกวันนี้คนไม่กินกาแฟกินได้ไหมถ้าผมไม่มีกินได้แล้วกินตัวเนี้ยคือไม่กัดกระเพาะไม่เจ็บท้องแล้วมันกินดีบ่กัดกระเพาะบ่เจ็บท้องจริงๆอยากชิมไหมพี่น้องอยากชิมบ่ขอจะไทยอันนี้เจ้าจึ๊บเออเนี่ยอยากชิมไหมผมมีประมาณ200กล่องเหลือไม่เยอะผมมี200กล่องเอาไหมเพราะว่าบันยังผลิตไม่เสร็จเพราะว่าวันเกิดผมจะจัดโปรใหญ่อยู่11อ่ะวันที่11น่ะยามค่ำคืนอาจจะจัดโปรวันเกิดอยู่แต่ว่ามันยังไม่มาไงสินค้าล็อตนั้นน่ะล็อตนี้มีแค่200กล่องเอาไหม200คนเอาไหมใครจะเอา200คนขอคอมเมนต์หน่อยเอาไหมกาแฟ200คนเอาไหมตอนนี้กาแฟหมดเกลี้ยงเลยไม่มีกาแฟขายเลย